ปิดท้ายนี้นะคะมีงานมอบรางวัล Thailand Headlines Person of the Year Awards นะคะประจำปี2016ถึง2017มาแนะนำกันค่ะซึ่งงานนี้ก็จะเป็นการรวบรวมเอาบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะคนดังในหลากหลายแวดวงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมากปรินชาคริตแย้มนามซันนี่สุวรรณเมธานนท์ทอมรูม39ติงลี่หลี่เหลียงเวยเฮนรี่หลิวเต้นเม่งเจียและอีกมากมายนะคะในทีม The Phenomenon of Inspiration ค่ะเพื่อมอบรางวัลให้บุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยซึ่งงานก็จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2560นี้ครับเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณบางกอก Convention Center ชั้น22โรงแรมเซ็นทาราแกลนครับแล้วก็สิทธิพิเศษเลยนะครับสำหรับสมาชิก Tuitions และคุณผู้ชมรายการ Entertainment Day ของเรานะครับทางเจรนัย Entertainment ผู้จัดงานก็มีบัตรเข้าร่วมงานนี้มาแจกนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานนี่นะครับเพียงตอบคำถามง่ายๆมานะครับว่าศิลปินหรือว่าเซเลบคนไหนที่คุณคิดว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทราบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบมานะครับที่ SMS 482-7878ก็ร่วมลุ้นบัตรนะครับเข้าร่วมงาน Thailand Headline Persons of the Year Awards 2016ถึง2017ไปได้เลยครับคือเยอะมากดาราไทยที่โกอินเตอร์หรือจะเป็นแบบว่าคนเบื้องหลังอย่างพี่พจน์อานนท์เมื่อกี้ที่เรานำเสนอข่าวไปนะคะอะไรก็ได้ที่สามารถทำให้ผลงานของวงการบันเทิงเมืองไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติพิมพ์มาเลยใช่ครับสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมด้วยและถ้าอยากจะชมรายการของเราแบบย้อนหลังนะคะทำได้ง่ายๆค่ะไปดาวน์โหลดแอปนี้มานะคะ True Visions Anywhere สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของ Entertainment Day แล้วครับซันพี่ปูเป้และทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ